นางเอกซุปตาร้อยล้านอันฟอลโล่ IG เปิดรายได้เอสุภชัยปั้นนักแสดงเองกับมือจนมีเงินพันล้านเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาสาวตัวแม่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างแน่นอนสำหรับอ้ําพัชราภาชัยเชื้อถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีผลงานให้แฟนเห็นกันสักเท่าไหร่แต่กระแสความแรงและความนิยมของสาวอ้ําก็ยังไม่ขาดหายไปแถมยังได้รับการตอบรับอย่างดีอีกด้วยล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจู่ๆทางด้านชาวเน็ตจับสังเกตเห็นอ้ําพัชราภาunfollow IG เอสุภชัยอีกแล้วทั้งที่เพิ่งเจอกันเมื่อ2วันก่อนในขณะที่ทางด้านเอสุภชัยยังคง follow อั้มพัชราภาอยู่เช่นเดิมซึ่งก็ทำเอางงว่าเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่ารอฟังคำตอบจากอั้มพัชราภาและเอสุภชัยกันอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอสุภชัยย้อนอดีตครั้งมีเงินในบัญชี 50,000 ใส่เชิ้ตนุ่งยีนส์ขัดขารองเท้าแตะไม่สำอางปั้นป๋อณัฐวุฒิใหม่ๆตอนนั้นป๋อจบจากอังกฤษหลังจากปั้นป๋อก็มีเวียสุกลวัฒน์ทาวินยวพลกุลปูปัยยาถ้าเราไม่ไปหาโอกาสก็คงไม่ได้พอปั้นเวียก็ได้เงินเพิ่มขึ้นอีกปูก็มีโฆษณาได้เงินอีกบางคนบอกมึงรวยแล้วได้เงินจากป๋อไม่ต้องนั่งเครื่องไปขอนแก่นไปเจอเวียเราไม่คิดแบบนั้นเราต้องขยันทำให้เป็นกำแพงเมืองให้แข็งแรงมากที่สุดธุรกิจมีเยอะตอนนี้จัดทำน้ำจิ้มบำรุงผิวเข้าสารเรียลเอสเตทซื้อที่ไวเช่นตรงวัชรพลเป็นร้อยไร่สวนยางล่าสุดไปซื้อชาจากไต้หวัน 5-10 ล้านมาทำแล้วน้องสาวมาช่วยในเมื่อเราก็รวยมากแล้วเลยหยุดไม่เข้าไปคุยไม่สนใจเลยถ้ากูจะล้มกูก็ล้มบนฟูกเงินกูเยอะแล้วธุรกิจชิบหายแล้วก็ยังต้องทะเลาะกับน้องตัวเองกูจะไม่ทำเด็ดขาดก็ตัดเลยถ้าจะเจ๊งก็เจ๊งไปแต่จะไม่ทะเลาะกับญาติพี่น้องเรื่องธุรกิจอันนี้เป็นอีกหนึ่งบริษัทย่อยจากร้อยบริษัทที่เราทำทั้งละครทำไอดอลปั้นเด็กเอาเด็กไปศัลยกรรมพาลูกค้าทำหน้าเกาหลีทำนาทำสวนยางวันนี้ยังต้องคิดว่าตัวเองไม่มีอยากคิดว่าตัวเองเป็นหนี้พันล้านเพื่อให้ตัวเองทำงานหาเงินมาอีกพันล้านเป็นสิ่งที่หลอกตัวเองแต่ก็เป็นพลังถ้าคิดว่ามีแล้วเราจะอยากพักแต่เรายังไม่อยากพักตอนนี้อยากซื้อเจ็ตส่วนตัวเมื่อถามว่าถ้าวันหนึ่งเอไม่อยู่แล้วเงินมหาศาลจะมอบให้กับใครพอไม่มีลูกอยากให้พ่อแม่ถ้าเราตายก่อนพ่อแม่น้องสองคนและหลานหรือเขาจะเอาไปให้การกุศลหรืออะไรก็เป็นเรื่องของเขา